สวัสดีค่ะนี่คือรายการ Song of Fame เพลงคู่สยามรายการเพลงที่จะพาทุกคนไปติดตามเรื่องราวและเพลงเพราะๆของศิลปินระดับตำนานที่ถ่ายทอดผ่านเสียงร้องของศิลปิน2วัยซึ่งวันนี้เนี่ยแนนขออนุญาตเอาใจแฟนเพลงยุค80เป็นพิเศษนะคะเพราะจะพาทุกคนเนี่ยย้อนวันหวานกลับไปสู่ช่วงเวลาวัยหวานของคุณ คลิกไม่ไหวปังไม่ไหวแล้วก็ตื่นเต้นมากคือว่าพี่ๆเขารอเราอยู่ด้านในแล้วตามกันเข้ามาเลยค่ะทางนี้คุณผู้ชมและนี่คือศิลปินที่จะขึ้นสู่ทำเนียบ Song of Fame เพลงคู่สยามของเราในวันนี้กับหนุ่ม 2,000 ปีพี่ๆ Macintosh ค่ะวงดนตรีสตริงขวัญใจวัยรุ่นในยุค80ที่ประสบความสำเร็จทั้งจากผลงานเพลงป๊อปที่มีสัดส่วนดนตรีที่ดีทำให้เข้าถึงผู้ฟังกลุ่มวัยรุ่นในวงกว้างได้มากขึ้นและต่อยอดสู่วงดนตรีที่มีงานภาพยนตร์ควบคู่ไปด้วยด้วยภาพลักษณ์ของต้นและอูประกอบกับความสามารถทางด้านการเล่นดนตรีของวงก็ยิ่งทำให้วง Macintosh เข้าไปอยู่ในใจวัยรุ่นยุค80ได้โดยไม่ยากเลยล่ะค่ะและวันนี้วง Macintosh จะกลับมาร้องเพลงฮิตเพลงดังของพวกเขาอีกครั้งใน Song of Fame เพลงคู่สยามค่ะคุณผู้
ผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะแนนก็นั่งอยู่กับศิลปินในตำนานที่เรียกว่าเป็นไอคอนของวัยรุ่นในยุค80ไม่ทราบว่าเสียงแนนสั่นหรือเปล่าเพราะว่าแอบตื่นเต้นมากๆเพราะว่าแนนก็โตมากับพี่ๆแล้วก็ผลงานของพี่ๆเขามาตลอดเลยนะคะขอต้อนรับพี่ๆหนุ่ม 2,000 ปีวง Macintosh ค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำตัวพี่ๆกับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะพี่เหมียวพี่ต้นพี่นิดพี่โป่งพี่หมูพี่ปรินซ์และพี่หนุ่ยนะคะคือหนูตื่นเต้นมากนะคะวันนี้เพราะว่าพี่คะตอนหนูวัยรุ่นหนูก็แอบกรี๊ดพวกพี่ๆโอ้แสดงเรายังไม่ค่อยแก่เท่าไหร่หนูก็ตามเพลงของพี่ๆมาติดๆนะคะในยุคที่พี่ๆดังสุดขีดคือไม่มีวัยรุ่นคนไหนไม่กรี๊ด Macintosh ค่ะเมื่อก่อนคู่แข่งน้อยพี่ๆถ่อมตัวขอพูดถึงเพลงที่เราได้ฟังเพลงแรกในรายการกันก่อนพี่เหมียวในฐานะหัวหน้าวงถามพี่เหมียวก่อนคนแรกเพื่อนร่วมทางเพลงนี้คุ้นมากแต่ว่ามันผ่านมาแล้วกี่ปีครับเพลงนี้ประมาณ30กว่าปีมั้ง30กว่าปีเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มอยู่ในอัลบั้มวันวานหวานอยู่เป๊ะความจำดีมากเลยเป็นเพลงประกอบหนังอะเป็นเพลงประกอบหนัง40ปีแล้ว40ปีพยายามพูดน้อยๆเราจะได้ดูเด็กๆอ๋อโอเคไม่นับกันก่อนมีกงคอสอด้วยอ่ะพี่ผู้พี่ๆดูเด็กอยู่เสมอถึงมีฉายาว่าหนุ่ม 2,000 ปีค่ะจริงๆเราก็ยังนึกถึงทรงผมพี่ๆในยุคนั้นกันนะคะทุกๆท่านนะคะใช่เมื่อก่อนเนี่ยเรามันมีแต่วงที่ดังๆหมดทุกหน้าเขาดังกันตอน30กว่าแต่เราอ่ะเข้ามาตอนอายุ21 22เข้ามาตอนนั้นมันเร็วมากเรียกว่าวงสาวกรี๊ดก็ได้นะคุณผู้ชมบอกเลยจริงๆคือหนูอ่ะทั้งพี่สาวทั้งน้องอะไรยุคนั้นก็แบบก็คือแบบว่า Macintosh ที่ดังมากจริงๆนะคะเมื่อกี้พูดถึงเพื่อนร่วมทางเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มวันวานยังหวานอยู่ซึ่งอัลบั้มนี้เนี่ยมันมาพร้อมๆกับภาพยนตร์ที่พี่ๆได้แสดงด้วยใช่ไหมคะใช่มันที่จริงแล้วมันเป็นชุดที่3ของเรานะค่ะเพราะว่าชุดที่1เนี่ยเราทําออกไปตอนนั้นชื่อชุดผมอยากดังชุดที่2ก็ใจมาสุดสยิวอะไรเงี้ยวับวิวใช่ไหมหนูร้องได้สุภศรเขาเห็นว่าเราไปเล่นตามมหาลัยบ่อยๆเงี้ยเขาก็มาคุยกันเขาบอกเล่นหนังไหมอย่างง่ายๆชวนง่ายๆอย่างนี้เลยเสร็จปุ๊บเขาก็ได้เดียวเอ้ยไหนๆเล่นหนังแล้วเราก็ทำเพลงออกผลงานไปพร้อมกันออกหนังมันก็เป็นออกไปคู่กันเลยเพลงดังหนังดีเขาจะมีฉายาคู่กันไปแบบนี้งั้นถามเมื่อกี้พี่พูดว่าพวกพี่ๆนี่ตะเวนทัวร์ตามมหาวิทยาลัยจนได้รับฉายาว่าวงสตริงมหาลัยใช่ไหมคะจะไปเล่นมหาลัยเยอะไงเมื่อก่อนเนี่ยพี่ต้นฉายานี้ได้มาจากอะไรคะเล่าให้เราฟังนิดนึงได้ไหมคะก็เนี่ยครับเพราะว่าวง Macintosh เนี่ยเล่นงานการกุศลเยอะก็คืองานนักศึกษาหาทุนออกค่ายออกค่ายหรือว่าจริงเหรอพี่อะไรก็ตามใช่การกุศลที่ไหนก็มาหาMacintosh เราเป็นขวัญใจวัยรุ่นและเราแบบว่าแบบเป็นแบบขวัญใจสาวมหาลัยแต่จริงๆแล้วเป็นขวัญใจแฟนเพลงทั้งประเทศนะคุณผู้ชมเพราะว่าวง Macintosh เนี่ยได้ฉายาวงห้างแตกตั้งแต่ยุค80นะคะคือพี่ไปเล่นที่ไหนคือพังทุกที่ไม่ใช่ตีกันนะคะแต่ว่าเล่าให้พี่ๆเล่าให้ฟังดีกว่ายุคนั้นไม่มีตีกันครับใช่รักกันประตูพังหมดรักกันประตูพังหมดทำไมคะพี่ดุยเล่าให้ฟังนิดนึงเขาเข้าไม่ได้ฮะเข้าไม่ได้มันเต็มแล้วเขาเลยจะพังประตูไปใช่เหรอพี่ในโรงหนังเนี่ยเหรอคะโรงหนังค่ะพี่ปิ้นพอจะจำได้ไหมเหตุการณ์จังหวัดอะไรหรือที่ไหนยังไงบ้างคะเชียงใหม่นะเชียงใหม่เมืองใหม่โรงหนังเมืองใหม่โรงหนังเมืองใหม่ใช่คือโรงหนังพังเลยครับหลายจุดไม่ใช่โรงหนังพังประตูพังไปอีกทีเขาไม่ให้เล่นนะครับยังไม่ได้ซ่อมของเก่าเลยแต่คือความปังของพวกพี่ๆเนี่ยมันส่งต่อยอดไปเป็นอิทธิพลให้กับทุกๆอย่างในเมืองไทยในยุคนั้นเช่นแบบแฟชั่นผู้ชายก็จะตัดผมทรงพี่ๆหมดเลยทุกคนเขาเรียกเขามีชื่อทรงไหมคะทรงสีเต่าทองสีเต่าทองแต่หนูว่าวัยหนูจะเรียกแบบทรงกะลาครอบทรงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่คือแบบทรงป๊อปอ่ะแล้วแบบว่าหรือจะเป็นแฟชั่นการแต่งตัวพวกพี่ๆก็คือจี๊ดจ๊าดกันมากๆหรือแม้กระทั่งพี่ต้นตีกองเอาผ้าคล้ายๆผ้าเช็ดผ้าขนหนูไว้เช็ดเหงื่อโอ้พี่เอแล้วเด็กผู้ชายทั้งประเทศก็เอามาใส่ผ้ามันมีคาแรคเตอร์ถูกก็คือมันมีซิมโบลิกอ่ะคือด้วยความดังของพี่ๆเนี่ยมันส่งผลให้แบบคือทางประเทศคือตามแบบโอ้โหสุดๆจริงๆเดี๋ยวเราขยับไปทางพี่โป่งนิดนึงนั่งนิ่งๆมานานแล้วเพราะพี่โป่งจริงๆเนี่ยมา
ทีหลังพี่โป่งเข้ามายุคไหนคะสำหรับแมคอินทอชก็มายุคหลังที่อู๋เสียแล้วแล้วก็พอดีช่วงนั้นผมก็ว่างอยู่ก็เพื่อนก็ชวนมาเล่นช่วงก่อนโควิดอะฮะไม่รักดีช่วงก่อนโควิดเราผู้ว่าอยู่ไปทำราชการอยู่เพราะว่าจริงๆเล่นดนตรีด้วยกันกับอู๋มาตั้งแต่ตอนเด็กตั้งแต่เรียนมหาลัยที่อยู่แบงก็เป็นเพื่อนกันแหละผูกพันมาแต่ว่าโอกาสที่จะเข้ามาแต่มาจอยกันก็คือมาตอนที่พี่อู๋ไม่อยู่แล้วใช่ก็มาแทนไม่ใช่แทนหรอกเพราะว่าจริงๆไม่ได้มาแทนอู๋ก็ไม่ได้หรอกมาจอยมาแจมมาจอยมาแจมใช่ค่ะก็คือเนี่ยแหละความปังของพี่ๆก็คือแบบทั้งเพลงทั้งหนังอ่ะเรื่องแรกคือวันวานยังหวานอยู่นี่คือดังมากเรื่องนั้นต่อเนื่องไปที่เรื่องที่2ก็คือวันนี้ยังมีเธอวันนี้ยังมีเธอปีต่อกันเลยมั้ยคะแล้วก็ยังไม่หยุดความดังก็ไปต่อสยามสแควร์อีกจ้าใช่ในนามิลันและปิดท้ายที่เรื่องตะวันยิ้มแฉ่งตะวันยิ้มแฉ่งปิดท้ายจริงๆเลยตอนนี้แต่พวกเรายังยืนหยัดอยู่ในวงการเพลงและยังเป็นไอดอลของทั้งศิลปินแล้วก็เด็กๆรุ่นใหม่กันมากมายวันนี้ขออนุญาตพาพี่ๆและคุณผู้ชมนะคะ2ออฟเฟมของเราทุกคนนะคะย้อนวันวานกลับไปสมัยตอนที่วันวานยังหวานอยู่กันสักเล็กน้อยไปดูความสำเร็จของทั้งเพลงและหนังเรื่องนี้ผ่านเพลงนี้กันนะคะซึ่งเรามีศิลปิน2วัยจะมาถ่ายทอดเพลงของพี่ๆดีมากคนแรกนี่คือเรียกว่าเป็นเสียงที่แบบละมุนมากเป็นสายร็อกที่เวลาพูดสวัสดีครับผมนะคะแต่เวลาร้องหัวใจกระพี่อู๋ธนาธรปาลกวงศ์ณอยุธยาส่วนอีกหนึ่งคนนะคะเป็นรุ่นใหม่และเป็นอีกวัยนึงค่ะเป็นน้องที่เป็นสายเลือดครอบครัวศิลปินเหมือนกันนะคะวันนี้น้องน้ำและพี่อู๋จะมาถ่ายทอดเพลงนี้จะเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันกับวันวานยังหวานอยู่ค่ะชื่อณัฐพรวันเย็นค่ะชื่อเล่นชื่อน้ำค่ะตอนนี้อายุ23ปีค่ะจุดเริ่มต้นของการร้องเพลงนะคะก็ด้วยความที่คุณพ่อก็คือเป็นนักดนตรีคุณแม่ก็เป็นนักร้องก็แบบได้ซึมซับเข้ามาเรื่อยๆจนเริ่มที่จะแบบส่งเสริมสนับสนุนให้เราแบบว่าไปประกวดพาไปออกงานมากขึ้นค่ะแล้วก็เป็นครูสอนร้องเพลงให้กับเราด้วยค่ะตอนนั้นหนูคือเด็กน้อยวัยละอ่อนอยู่ในบ้านคุณอานั่งเล่นกีตาร์แกะเพลงเราก็แบบอะไรคือกลับมาเถิดวันวานเลยถามคุณอาบอกอ๋อวงนี้เป็นวงดังนะอะไรอย่างเงี้ยยุคคุณอาเลยทำให้เราแบบรู้จักวงแมคอินทอชค่ะวันผ่านพ้นไปเรารู้สึกว่าปัจจุบันอ่ะเพลงอ่ะมันมีหลากหลายสไตล์มากขึ้นแต่ความที่เป็นแมคอินทอชที่มันมีความแบบสไตล์เพลงกับคาแรคเตอร์เพลงที่มันมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่แบบว่ามันเริ่มห่างหายไปทุกวันว่าเรายังคิดถึงกันหนูไม่คิดเลยว่าหนูจะได้นำเสนอหรือว่าถ่ายทอดเพลงของแมคอินทอชในรูปแบบของหนูซึ่งรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะวันนี้มาร้องเพลงวันวานยังหวานอยู่ค่ะร้องกับพี่อู๋ธนาธรด้วยค่ะถ้าจะพูดถึงน้องแน้นะครับก็ได้สัมผัสเล็กน้อยเป็นคนที่แม่นมากเสียงแม่นมากและมีความตั้งใจร้องเพลงดีครับเสียงมีพลังมากการที่เราได้มาร้องกับศิลปินแนวหน้าอย่างเงี้ยก็คือเรารู้สึกว่าเหมือนเราตัวเล็กตัวน้อยอ่ะเขาเป็นแบบว่าระดับท็อปๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องเก่งอ่ะเราก็ด้วยความเรื่องอะไรอายุมันอนามันมากขึ้นเราก็กินน้ำมันตับปลาน้อยมันก็อาจจะขี้หลงขี้ลืมไปบ้างเรื่องของเมโลดี้ไงก็ถามน้องเขาน้องเขาแม่นเรื่องเมโลดี้อะไรอย่างเงี้ยครับมันผมว่ามันก็เหมือนกับแต่ละคนมันก็คงมันมีเขาเรียกว่าลักษณะเฉพาะของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอันนี้ก็คงเป็นอีกแบบหนึ่งในสไตล์ที่เป็นของน้องหูและพี่น้ำนะครับก็จะแตกต่างกับออริจินอลของแมคอินทอชอ
ันนี้ก็จะเป็นเหมือนเวอร์ชันร้องคู่นะใช่ใช่แล้วดนตรีก็ถูกพัฒนาให้เข้ากับปัจจุบันมากขึ้นสนุกสนานก็ยังมีความเป็นแม่งชอชเหมือนเดิมครับอยากให้ลองติดตามครับกลับมาเถิดวันว่างวันว่างผ่านพ้นไปกลับมาเถิดวันว่างกลับมาเถิดวันวานวันวานผ่านพ้นไปที่อาลัยกลับมาเถิดวันวานวันวานนาแสนไกลวันวานที่แสนไกลกลับมาเถิดวันวานวันวานที่อาลัยวันวานที่อาลัยกลับมาเถิดวันวานวันวานซาบซึ้งใจวันซาบซึ้งกลับมาเถิดวันกลับมาเถิดวันวานกลับมาเถิดวันกลับมาเถิดวันวานเคยรักกันมาอย่างไรจะรักกันตลอดไปไม่แปรผันกลับมาเถิดวันวานกลับมาเถิดวันวานกลับมาเถิดวันวานจะจำเอาไว้ทุกวันเมื่อเรายังคิดถึงกันวันวานยังหวานอยู่กลับมาเถิดวันวานวันวานผ่านพ้นไปวันวานที่อาลัยกลับมาเถิดวันวานวันวานนานแสนไกลวันวานถึงแสนไกลเถิดวันวานวันวานที่อาลัยวันวานที่อาลัยกลับมาเถิดวันวานวันวานซาบซึ้งใจวันซาบซึ้งใจกลับมาเถิดวันวานกลับมาเถิดวันวานกลับมาเถิดวันวานเคยรักกันมาอย่างไรจะรักกันตลอดไปไม่แปรผันกลับมาเถิดวันวา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 นจะจำเอาไว้ทุกวันว่าเรายังคิดถึงกันวันวานยังหวานอยู่กลับมาเถิดวันวา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 นวันวานยังหวานอยู่ศิลปิน2วัยแต่ว่าร้องออกมาได้ดีมากๆเป็นยังไงคะพี่ๆเวอร์ชันนี้โอ้โหสุดยอดเลยจริงๆได้อยู่ไม่เสียชื่อต้นฉบับใช่มั้ยคะได้เลยได้เลยได้เลยอ่ะและนี่ก็คือศิลปิน2วัย2คู่นะคะขอทักทายพี่อู่ธนาธรนะคะสวัสดีครับพี่ๆครับและอีก1คู่พี่ณัฐปนัดดาและก็น้องเอิร์ทนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะพี่อู่ยังอยู่เหรอพี่อู่ครับผม
เราต้องถามความเกี่ยวพันกันหน่อยเกี่ยวข้องระหว่างศิลปินทุกๆคนวันนี้ที่มากับพี่ๆ Macintosh เนอะอย่างน้องน้ำนี่ดูเด็กมากเลย20ต้นๆใช่มั้ยคะใช่ค่ะ23ปีค่ะน้ำไม่ทันพี่ๆเขาแน่ตอนที่พี่เขาเป็นขวัญใจวัยทีในยุค80คุณแม่เขาทันแน่นอนแม่ทันแน่นอนค่ะคุณแม่คุณพ่อแล้วก็คุณอาหนูเขาแบบว่าเปิดฟังเพลงของพี่ๆวง Macintosh เนี่ยค่ะแล้วเราก็ซึมซับมาค่ะวันนี้ได้มาร้องเพลงอาอาเนาะอาอาแล้วก็พี่ก็ได้นะเป็นแค่พี่ดีกว่าก็มีความเกรงมีความกดดันเหมือนกันแต่ทำได้ดีค่ะได้ดีค่ะเต็มที่มากนี่ทางด้านนี้ดีกว่าพี่อู๋ค่ะเมื่อกี้จับคู่ร้องกับน้องน้ำพี่อู๋มีความผูกพันหรือเกี่ยวข้องกับพี่ๆวง Macintosh ยังไงใช้เพลงพี่ก็จีบหญิงครับสมัยก่อนเพลงอะไรแม่น้ำนิรันดร์อะไรเงี้ยหลายหลายเพลงผมเคยไปดูคอนเสิร์ตอันหนึ่งแล้วพี่นิดร้องเพลง He Ain't Heavy He My Brother แล้วผมรู้สึกว่าวงนี้เล่นเพลงสากลได้ดีมากแล้วเราก็ติดตามมาโดยตลอดมันรู้สึกว่ามันเท่แล้วมันดูแบบมันก็ไม่ได้พ็อปมากนะแต่มันรู้สึกว่าอินดี้ด้วยอินดี้แล้วก็รู้สึกเป็นบอยแบนด์เป็นบอยแบนด์มีความสายเก่ามีความสายเก่าในยุคนั้นแล้วก็ดังแล้วส่วนใหญ่ก็จะได้รู้จักภาพยนตร์ด้วยพี่เพลงพี่ก็หลายๆเพลงประกอบภาพยนตร์ครับตอนแรกนะนึกว่าพี่ๆ Macintosh จะดังเฉพาะในกลุ่มเรานะกลุ่มผู้หญิงเนาะปรากฏว่าโอ้ผู้ชายพี่ๆก็เป็นไอดอลให้แบบผู้ชายเหมือนกันเนาะกูช่วยไปกดหน่อยได้มั้ยพี่จะรอแล้วนอกจากนั้นพี่อู๋ยังเคยได้ร่วมงานกับพี่ๆพี่ๆหลายๆท่านสนิทกันครับอย่างพี่เหมียวก็เคยเป็นผู้ใหญ่ผู้บริหารอยู่ที่ค่าย M Square ครับตอนนั้น Music X ไปรวมกับ M Square อย่างพี่ปริ้นนี่ก็เป็นเนเบอร์ที่หมู่บ้านครับผมพี่ต้นนี่ก็รู้จักนานแล้วเหมือนกันครับเจอกันตามห้างแล้วก็พี่หมูนี่ก็เคยรู้จักกันตอนอยู่ Orange Music นี่ไงก็คือเราก็วนเวียนผูกพันกันมาใช่แล้ววันนี้ก็ดีใจได้ไปอยู่กับพี่ๆเขาค่ะพี่นัทล่ะคะส่วนของนัทคือเคยได้ร่วมงานกับพี่อู๋ค่ะพี่อู๋เป็นโปรดิวซ์เพลงละครให้ชื่อเพลงแค่มีเธอละครเรื่องชีวิตเพื่อข้าหัวใจเพื่อเธอค่ะเรียกว่าแขกรับเชิญ3ท่านแรกของเรานี่เชื่อมโยงกับ Macintosh หมดเลยแต่คนนี้ค่ะเด็กสุดในงานของเรานุ้งเอิร์ธ19เท่านั้นเองค่ะพี่ๆค่ะเอิร์ธไม่น่าจะทันลูกรู้จัก Macintosh ไม่ทันแน่นอนครับแต่ว่าเป็นคนที่ชื่นชอบฟังเพลงยุคนั้นอยู่แล้วด้วยความที่เป็นแบบภาษาแล้วก็ชอบวง Macintosh ด้วยที่แบบทุกคนมีความเป็นแบบเล่นได้ร้องได้เงี้ยชอบมากคือชอบพี่ต้นนี่ครับที่แบบตีไปด้วยร้องไปด้วยซึ่งยิ้มไปด้วยถ้าในความเป็นจริงอะทางที่จะมันยากคนที่จะตีกลองแล้วร้องเพลงไปด้วยจริงคือแบบพี่ๆเขาสุดยอดมากๆจริงๆนะคะแต่กว่าพี่เขาจะมาเป็นความสุดยอดแบบนี้ทุกคนรู้ไหมคะว่าเพราะอะไรเพราะเขามีแบบคาแรคเตอร์เขามีแนวทางเขามีเส้นทางของเขาเองอย่างแนวทางในการแบบทำเพลงทำอัลบั้มของพี่ๆเนี่ยพี่ก็จะมีแบบเขาเรียกแนวเพลงของตัวเองที่แบบว่าฉันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่เหมียวคะก็เมื่อก่อนนี่มันไม่ได้แยกนะว่าแบบต้องเป็นเพลงล็อกชุดนี้ต้องเป็นเพลงล็อกเงี้ยหรือว่าชุดนี้ต้องเป็นเพลงเล็กแก้อย่างเงี้ยสมัยก่อนเขาฟังอ่ะเราเรียกเพลงป๊อปหมดป๊อปคืออะไรสมัยก่อนป๊อปหมายถึงพวกคนชอบหมดอ่ะป๊อปปูล่าก็คือเพลงแมสที่คนชอบฟังกันทั้งประเทศใช่ใช่เราก็เลยต้องอัลบั้มนึงเราก็ต้องทำเพลงหลายๆแบบเพลงล็อกบ้างเพลงป๊อปบ้างเพลงอะไรอยู่ในหนึ่งชุดใช่ไหมคือในหนึ่งชุดมีทุกแนวอย่างเงี้ยค่ะพี่ใช่ไม่บางทีหลายๆช่วยกันไงเขาก็จริงๆเราก็ทดลองด้วยครับมันเป็นงานทดลองด้วยเพราะว่าที่วงเนี่ยเล่นไนท์คลับแล้วเล่นแต่เพลงฝรั่งแล้วยุคนั้นเพลงไทยก็ยังไม่มีอะไรเราก็ต้องทดลองลองไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอทางที่ใช่และมาเจอในชุดอะไรครับพี่เดียวคะใจสยิวพอมันแตกต่างปุ๊บก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็ดังเปรี้ยงเลยซึ่งวันนี้ค่ะศิลปินสองวัยของเราทั้งสองคนนี้จะรับหน้าที่ถ่ายทอดเพลงใจสยิวของพี่ เดี๋ยวมาดูว่าเวอร์ชันนี้จะโผล่ขึ้นมา แบบที่เพลงนี้โผล่ในยุคนั้นหรือเปล่าแล้วเราส่งพี่นัทนะคะกับน้องเอิร์ธไปเตรียมตัวกับใจสยิวเพลงนี้กันเลยค่ะครับสวัสดีครับเอิร์ธนะครับราชศักดิ์ตวนเครือครับก็กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่1ครับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครับก็ในวันนี้มันก็ดีใจที่แบบได้มาร้องกับต้นฉบับมีศิลปินรุ่นใหญ่อีกนั่นก็คือพี่ปนัดดาเรืองวุฒิที่จะร้องคู่กับเอิร์ธในเพลงใจสยิว
ก็สิ่งที่ทำให้เอิร์ธชื่นชอบในเพลงเก่าๆก็คือความคลาสสิกแน่นอนเพลงที่ไม่ต้องมีอะไรเยอะครับแต่ว่าแฝงไปด้วยอารมณ์สื่อมาให้เรารับรู้วงแมนนินทอสเนี่ยก็ได้รู้จักจากคุณครูด้วยครับเพราะว่าในการเรียนการสอนคุณครูก็ได้หยิบเพลงแมนนินทอสเนี่ยมาสอนด้วยใจมันสุดสยิววาบวิวซะจนวุ่นวายเราสอนในเรื่องจังหวะเขานะครับก็เลยยกตัวอย่างมาหนึ่งวงที่ร้องก็ต้องคีปให้ร้องยังอยู่นิ่งๆให้ผู้ชมรู้สึกว่าร้องยังเหมือนออริจินอลตีกลองก็ต้องรักษาหน้าที่ของกลองให้กับเพื่อนๆในวงก็เลยยกตัวอย่างวงนี้ให้เขาดูแล้วภาพจำของแมนนินทอสอีกอย่างเรียกว่าอันนี้มันค่อนข้างที่จะแบบติดตาแล้วก็แบบไม่ค่อยมีวงไหนที่แบบเป็นมือกลองด้วยแล้วก็ร้องด้วยเพราะว่ามันยากซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้จำแมนนินทอสได้ครับมองหาใครจะมาช่วยฉันทีวันนี้ได้มีโอกาสนำเพลงของแมนนินทอสมาร้องนะคะชื่อเพลงใจสยิวค่ะร้องกับน้องเอิร์ธซึ่งเป็นแบบว่า New Gen Generation ใหม่แต่ว่าหัวใจ80โอ้ยยังมีอุปสรรคอยู่ที่ความจำพี่เองความที่ว่ามันเป็นเพลงคีย์ผู้ชายใช่ไหมคะผู้หญิงจะมาร้องมันไม่สูงก็สูงไปเลยไม่ต่ำก็ต่ำไปเลยทีนี้มันก็จะมีความแบบขอพี่เขาร้องเป็นลายประสานก็พอประสานนี่มันก็ต้องร้องให้ตรงกันให้เท่ากันเนี่ยจริงๆอ่ะพอได้มีโอกาสมาร้องกับน้องในเพลงใจสยิวเนี่ยเรารู้สึกว่าพี่น้องเขาแบบเสียงเขากังวานดีอะค่ะเป็นคนเสียงพุ่งอะเสียงกังวานดีแล้วก็เสียงแบบหนาดีแล้วก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่อะไรเนี่ยเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ร้องเพลงลูกกรุงลูกทุ่งได้เพราะมากเดี๋ยวจะฝากคนดูว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นความแปลกใหม่ที่แบบไม่เคยชมที่ไหนก็ต้องรอติดตามใจสุดสิวว่าวิวเสียจนวุ่นวายเป็นโรคประจำกายมาเนิ่นนานหลายปีคน
ฉันโรคหัวใจฉันแจ้งไปถึงอาการลองเช็คดูโดยทวนทีและเนิ่นนานเขายืนกรานว่ามีหลายคนเป็นโรคเหี่ยวปักใจจึงต้องทนทุกข์ไปลงความเห็นว่าฉันเป็นโรคหัวใจง่ายเกินไปเสียวไม่วายใจมันสุดสยิวว่าผิวซะจนวุ่นวายเป็นโรคประจำกายมาเนิ่นนานหลายปี2023ก็ยังคงแบบสนุกสนานเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะคล้ายๆพวกเราทางนี้นะคะเราก็แอบขยับตามไปด้วยหลังกล้องนิดนึงนะคะก่อนจะคุยกับคนที่ถ่ายทอดทั้ง2วัยแอบถามพี่หมูเพราะเนี่ยไปสืบทราบมาว่าเพลงนี้จริงๆออริจินอลตอนที่เขาแต่งมาไม่ได้เป็นทำแบบจังหวะนี้ใช่ป่ะคะพี่หมูคะไม่ได้เป็นแบบนี้ครับมันไปยังไงครับพี่พวกซองวง The Original 3ก็คือมีพี่โยเป็นคนประพันธ์นะครับแล้วก็ร้องเป็นแบบเพียงครั้งเดียวมันจะพลาพรประมาณนั้นนี่กีตาร์โฟล์กนี่กีตาร์โฟล์กเป็นโฟล์กก็เป็นโฟล์กเป็นโฟล์กแล้วพี่หมูปิ๊งไอเดียยังไงเฮ้ยไม่ดันนี่ผมเป็นคนแบบนี้ร็อกเป็นร็อกแบบนี้ผมก็เลยบอกว่ามันต้องเลือดท่วมจอเลือดท่วมจอทุกอย่างก็โหต้องเลือดกระจายทั้งหมดต้องหนักแน่นก็เลยฟิลนี้เลยฟิลนี้เลยพุ่งเลยเนาะพี่ต้นพุ่งเลยเนาะเพลงนี้คือพุ่งเลยถ้ามาเพียงข้างเดียวยังไม่โผล่แน่เนาะคนที่ถ่ายทอดพี่นัทกับนี่คือน่าจะเป็นครั้งแรกที่ร้องเพลงพี่แมคอินทอชเลยหรือเปล่าครั้งแรกที่ร้องเพลงนี้ครับก่อนหน้านี้เคยเอาไปวันวานยังหวานอยู่ไปร้องเคยแล้วจ่ายค่าลิขสิทธิ์พี่เขาหรือเปล่าแซวเป็นไงเพลงนี้ยากไหมสำหรับเราหรือยังไงเพลงนี้เนี่ยถ้าคนฟังผ่านๆคิดว่าง่ายแต่จริงแล้วไม่ง่ายเพราะมันเป็นเพลงแบบเร็วแล้วคำร้องมันแบบขึ้นลงๆไงก็แล้วก็บวกความแบบเหมือนเป็นล็อกยุคนั้นด้วยจังหวะมันเร็วจังหวะมันเร็วลอยลอยจังหวะมันเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายแต่ไม่ง่ายไม่ง่ายคนนี้ล่ะคะสายวอยสายดีว่าพี่นัทยากเพลงนี้ไม่น่ายากหรอพี่นัทร้องเพลงอะไรก็ได้ป่ะโอ้ร้องพอมากก็ล้มลุกคุกคานมาพอสมควรเลยทีเดียวค่ะกว่าจะได้คืออย่างที่บอกภาษาของเพลงสมัยนี้กับเพลงสมัยก่อนนะคะมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทีนี้คือมันเป็นความที่ภาษามันคล้องจองกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าผิดไปคำนึงอ่ะเราอาจจะเอาท่อนอื่นมาใส่เลยก็ได้ต้องแต่งเนื้อเองเกิดขึ้นประคองสติให้ดีจริงเหรอแต่งเดี๋ยวนั่งเลยแต่งให้เดี๋ยวนั่งเลยถ้าเขามีสัมผัสในด้นสดด้นสดที่พูดเนี่ยหมายถึงว่าเนื้อเขามีสัมผัสในเพราะว่าเพียงครั้งเดียวที่ประสบพบเขามีสัมผัสในไงเยอะคนสมัยเก่าเขาจะใช้แบบนี้ต้องตั้งสติให้ดีคือจะบอกว่านัทก็เคยเอาเพลงของ Macintosh ไป cover เป็นอัลบั้มใช่ใเหมือนในอัลบั้มเหมือนกันห่างไกลชะห่างไกลโอ้หลายเพลงเลยเพลงนี้ชอบมากเขายืมไปเขายืมไปทำมาหากินคุยกับอู๋อยู่อ๋อค่ะคุยอยู่รู้พอพูดถึงพี่อู๋ก็เลยอยากจะให้พี่ๆได้คุยถึงพี่อู๋สักนิดนึงเพราะว่าถ้าพูดถึง Macintosh เราจะไม่พูดถึงพี่อู๋อรรถพลประเสริฐยิ่งไม่ได้เลยนะคะเราก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขทำงานด้วยกันมาตลอดคือภาพจำของอู๋ตอนนั้นก็คืออู๋ก็เข้ามาชมรมดนตรีสากลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะนักร้องนะฮะสมัครเป็นนักร้องเข้ามาแต่พอเข้ามาถึงแล้วเขามีพรสวรรค์ทางด้านการเล่น
ียโนแล้วก็คือเราเล่นดนตรีไปด้วยกันนะเราจะรู้ทางกันแล้วผมจะจับทางอื่นออกไงว่าเป็นที่มาของหลายๆเพลงที่เขาเอามาเพราะผมจะเป็นคนอาร์เรนจ์เท่าที่ผมทราบว่าผมเป็นคนอาร์เรนจ์เพลงหลายเพลงก็อย่างที่บอกนะเมื่อก่อนเนี่ยมีอยุคนั้นมีประเภทเล่นเปียโนใช่ใช่ใช่มันจะมีความเป็นไมเนอร์ไมเนอร์เซเว่นไมเนอร์เซเว่นแฟลชอะไรอย่างเงี้ยไมเนอร์กายเป็นเยอะมากนี่เป็นลายเซ็นเลยฮะแต่อูไม่รู้นะว่าคอร์ดอะไรใช่เพราะว่าไม่เรียนดนตรีถามจริงใช่เขาใช้หูอย่างเดียวส่วนหมูเนี่ยเรียนทฤษฎีเรียนมาแน่นมากเลยแล้วทะเลาะกันเรื่องคอร์ดประจำงั้นถามพี่หมูดีกว่าคือตีกันตลอดเลยเหรอคะเรื่องทำเพลงกับพี่อูเนี่ยค่ะตีกันตีกันจริงๆไม่ได้ตีหรอกตีไม่ได้ชกต่อยหรอกแต่หมายถึงอารมณ์แบบเถียงกันตึงนิดนึงตึงนิดนึงก็เวลามันบอกคอร์ดเนี่ยคอร์ดอะไรวะทะเลาะกันอยู่แล้วเรื่องคอร์ดแต่พี่อูเขาไม่รู้อ่ะเขาก็ไปบอกอีกคีนซึ่งมันก็เหมือนกันไงมันเหมือนกันอ่ะแต่นี่คันนี่คันที่จะดีแล้วใครเป็นคนสรุปให้ว่าสุดท้ายต้องไปที่คอร์ดไอ้หูสรุปเนี่ยเป็นคนเล่นอ๋อเป็นคนเล่นมันก็เอาตามที่แล้วแต่เพลงใครทำแล้วแต่เพลงใครทำคนนั้นมีสิทธิ์เหนือกว่าอะไรอย่างนี้แต่คอร์ดของอูนะไปฟังดูเพลงธรรมดาเนี่ยคอร์ดเนี่ยเทพไม่ธรรมดาเทพมากเรื่องมันเยอะจนกระทั่งทุกวันนี้ยังรู้สึกว่าอูยังอยู่ค่ะอยู่กับพวกเรายังมีเรื่องกันอยู่เลยใช่ไหมเรียกว่ายังอยู่ในความทรงจำดีกว่าพี่นะยังอยู่ในความทรงจำกันดีกว่าไม่เคยจางหายไปใช่ไหมคะพี่หนุ่ยความทรงจำยังชัดเจนในทุกเรื่องราวเนาะแต่หลังๆเขาจะเป็นสนิทกันทางนี้เนี่ยเขาทำงานด้วยกันใช่ไหมหลังก็จะเป็นสนิทกันฝั่งใช่แล้วก็เวลาที่ไปอยู่ห้องอัดก็เสบียงไม่เคยขาดเลยพ่อใครซื้อข้าวหวานไม่เคยข้าวหวานไม่เคยข้าวแล้วพี่อู๋ล่ะคะตอนอยู่แกรมมี่ได้แอบเฉียดๆไปห้องไหนแบบไปวิ่งเล่นที่ห้องอาศิษยาบ้างครับพี่อู๋ก็ทำงานแล้วมีพอดีพี่รู้จักกับเพื่อนพี่อู๋อีกคนนึงครับพี่เต๋าอะไรเงี้ยก็ไปนั่งเล่นด้วยกันเพราะฉะนั้นทุกคนในวันนี้มีความทรงจำที่งดงามกับพี่อู๋อรรถพลประเสริฐยิ่งเพราะฉะนั้นวันนี้เราขอทริบิวด้วยเพลงนี้ซึ่งเชื่อมั่นว่าแฟนๆ Macintosh ทุกคนก็ต้องอยากฟังถ้าวันนี้รายการเราไม่เล่นเพลงนี้นี่จบรายการไม่ได้แน่นอนนะคะงั้นเราไปรำลึกความหลังและความคิดถึงผ่านเพลงนี้กันนะคะลมหายใจของความคิดถึงค่ะแม่นทอนที่เรารู้จักตั้งแต่สมัยโอ้ยุค80ก็ประมาณ10ประกวบแล้วก็แบบเห็นพี่ๆก็ในคอนเสิร์ตในโทรทัศน์เราสึกว่าพี่ๆก็เท่มากได้ติดตามผลงานพี่ๆมาตั้งแต่ตอนนั้นมันยิ่งใหญ่อ่ะมันเป็นแบบเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้ทำงานต่อไปมาถึงทุกวันนี้ด้วยครับส่วนหนึ่งตอนแรกแบบไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้แบบมาทำงานมาร่วมงานอะไรกับศิลปินระดับตำนานขนาดนี้นะคะมันก็เหมือนกับแบบมันอยู่ไกลเกินจะเอื้อมอ่ะด้วยความเป็นคาแรคเตอร์ของแมนทอสอ่ะภาษาเขาจะสวยอ่ะในเรื่องของคำร้องแล้วก็เมโลดี้มันพ็อปแล้วก็ติดหูประกอบกับเสียงร้องของพี่อู๋อรรถพลด้วยนะครับมันก็ทำให้เพลงมีเสน่ห์มากขึ้นทริบิวพี่อู๋ไม่ใช่ธนาธรนะพี่อู๋อรรถพลซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของ Macintosh ที่เสียไปแล้วนะคะเพลงนี้พี่เขาเขียนเองแล้วก็ร้องเอาไว้เองด้วยจริงๆอ่ะเป็นเพลงที่เศร้าแบบเศร้ามากๆมันไม่ใช่แค่เศร้าที่เนื้อเพลงเมโลดี้ก็เศร้าคอร์ดพังคอร์ดแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ชอบเพลงนี้ดาวกระดาษเจอกับหัวใจกระดาษครับวันนี้ลมหายใจความคิดถึงอยากมีความรักเป็นที่พึ่งจะซาบซึ้งกับหัวใจ
ลมหายใจของความคิดถึงอีกหนึ่งเวอร์ชันที่จะอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไปใช่ไหมคะพี่ๆค่ะน้องๆค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะคะพวกเรามีความสุขมากๆนั้นว่าไม่ใช่แค่แฟนเพลงยุค80แล้วค่ะทุกคนที่ได้ชมรายการของเราในวันนี้ก็คงจะอิ่มเอไปกับทุกเรื่องราวแล้วก็ทุกบทเพลงของพี่ๆ Macintosh นะคะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนมากๆเลยค่ะว่าหากเราตั้งใจทำอะไรด้วยใจรักและก็ความตั้งใจแบบเต็มร้อยแล้วก็ปลายทางหรือผลงานจะสวยงามและอยู่ในความทรงจำเสมอนะคะและนี่แหละค่ะทำให้พี่ๆวง Macintosh นะคะหนุ่ม2000ปีของเราค่ะ
ควรค่าแก่การจัดให้อยู่ใน Song of Fame เพลงคู่สยามของเรามากๆเลยค่ะศิลปินในตำนานที่ยังคงเป็นหนุ่ม 2,000 ปีตลอดกาลของพวกเรานะคะรายการของเรายังไม่จบเพียงแค่นี้ค่ะเราจะมาทิ้งท้ายด้วยการรวมทุกศิลปินทุกๆวัยเลยในวันนี้แล้วก็จะมามอบความสุขส่งท้ายกับเพลงที่อยากจะชวนทุกคนมาเอนจอยท้ายรายการกับเพลงอะไรคะทุกคนมาสนุกสนานงั้นมาสนุกสนานกับเพลงนี้ได้เลยแล้วกลับมาติดตามกันได้ใหม่ครั้งหน้ากับรายการ Song of Fame เพลงคู่สยามนะคะทางไทย PBS กฎหมายเลข3วันนี้พวกเราลาไปก่อนมาสนุกสนานกับแม็กอินทอชและทุกๆคนเลยค่ะมาสนุกสนานชื่นบานในอารมณ์มาสนุกสุขสมรื่นรมกับเสียงเพลงมาในเสียงเพลงที่บรรเลงเร่งเร้าราเป็นช่วงเวลาที่ติดตรึงซาบซึ้งพระทัยครั้นหมดเวลากลับแค่หากันทุกคนไปชีวิตใครใครจะสุขสันต์ทุกวันเวลาสุขสันต์ทุกวัน